ันนี้จะวิภาควิจารณ์ในพระคุณนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบางตอนเพื่อเป็นอนุสติที่พวกเราได้พากันระลึกถึงอยู่เสมอเสมออยู่บ่อยๆในพระคุณนามเบื้องต้นมาพระอรหันต์หนึ่งและสัมมาสัมพุทโธนี่พวกเราระลึกทุกเวลาในพระคุณนามแต่ละบทบทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหาประมาณไม่ได้เป็นพระคุณที่หาประมาณไม่ได้ใครจะอธิบายหรือเจรไนหรือศาสนาไปอะไรก็ได้ก็ไม่หมดไม่สิ้นเป็นแต่ใครคิดได้หมดไหนเท่าไรตามสติปัญญาของตนก็พรรณนาหรือวิพากษ์วิจารณ์กันไปเท่านั้นส่วนพระคุณแต่ละบทบทนั้นหาประมาณไม่ได้เป็นของที่ลึกลับละเอียดมากเหลือวิสัยในบทพระคุณนามที่ว่าอรหังอรหันต์นี่แปลว่าพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาอรหันต์ในหนึ่งแปลว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในหนึ่งอรหันต์แปลว่าพระองค์เป็นผู้ไม่ทำบาปทางในที่รับเนี่ยที่แย่ในหนึ่งพระหังแปลว่าพระองค์เป็นผู้ควรจะรับจตุปัจจัยสยทานของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในหนึ่งพระหังแปลว่าพระองค์เป็นสักขีพยานบุคคลอันเลิศในหนึ่งอรหันต์แปลว่าพระองค์เป็นผู้ควรจะรับอันจะดีกรรมคือการกราบไหว้ของสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์และเทวดาอรหันต์ในหนึ่งแปลว่าพระองค์เป็นผู้อยู่ไกลอาคัตตบุรุษคือคนบาปคนสันดานบาปหยาบช้าอันสัตบุรุษคือคนสันดานบาปหยาบช้าจะเป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชก็ตามคนจำพวกนี้แม้จะยึดมุมอาสังสาติของพระองค์ไว้ก็ตามคือว่าอยู่ไกลพระองค์คือว่าไม่เห็นพระองค์อยู่ไกลยิ่งนักพระองค์อยู่ไกลอาจจะบรุษคนบาปอยากฆ่าคนมีสันดานบาปอยากฆ่าอย่างนี้จึงทรงพระนามตัวอรหันต์ในหนึ่งอรหันต์นั้นแปลว่าพระองค์อยู่ไกลสัพพุทคือคนดีคนที่มีศีลมีธรรมมีกายอันบริสุทธิ์มีวาจาอันบริสุทธิ์มีใจอันบริสุทธิ์เป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและในพระสงฆ์เป็นผู้ขมักขม้นประพฤติปฏิบัติกุศลกายวาจาและใจของตนให้ตั้งในศีล
ให้เป็นสมาธิให้เกิดปัญญาและรู้เห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายสัจรู้เห็นปานดังนี้เป็นผู้อยู่ใกล้พระอรหันต์คือพระสัมมาคือพระอรหันต์พระองค์อยู่ใกล้คนสัจรู้คนดีแม้จะเป็นฝ่ายนักบวชหรือฤหัสก็ตามเป็นเศรษฐีหรือบุรุษก็ตามแม้สัตว์บุรุษคนดีเห็นปานนี้จะเกิดไม่ทันไม่พบไม่ได้ยึดมุ่งผ่าสังขารติดพระองค์ไว้ประทานไปแต่คือว่าเป็นผู้อยู่ใกล้พระองค์อยู่เป็นนิพเป็นผู้เห็นพระองค์อยู่เป็นเน็ตไม่ห่างไกลจากพระองค์เกิดไม่ทันก็ตามสัตว์บุรุษจำพวกนี้อยู่ใกล้พระอรหันต์และพระอรหันต์ก็อยู่สนิทคิดเชื่อกับสัตว์บุรุษจำพวกนี้จึงสมกับว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตหรือผู้ใดตั้งอยู่ในธรรมในสิ่งในธรรมคำสอนของเราตถาคตผู้นั้นที่ว่าอยู่ในร่มเงาของเราตถาคตอยู่ใกล้เราตถาคตถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นที่ว่าเห็นธรรมอรหันต์มีในหลายอย่างต่างๆเหลือที่จะพรรณนาแต่นี้จะย่นวิภาควิจารพรรณนาหมดเฉพาะพอที่พวกเราเข้าใจซึ่งเป็นนักปฏิบัติและนักภาวนาที่พากันศึกษาและพากันภาวนาอยู่ที่ว่าหมดอรหังพระองค์ไกลจากกิเลสนั้นไกลอย่างไรอะไรเป็นกิเลสกิเลสที่พระองค์ไกลนั้นเป็นอย่างไรกิเลสท่านประสงค์เอาทำ5ประการที่เป็นชื่อของกิเลสคือความโลภหนึ่งความโกรธความหลงหนึ่งมานะการถือตนถือตัวหรือชาติหรือสกุลหรือความรู้หรือวิชา หรือฐานะหรือคุณสมบัติหรือลาภหรือยศหรือสรรเสริญหรือความสุขทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าถือแล้วก็ต้องเป็นมานะการถือตนถือตัวเป็นมนต์เครื่องสมองของพรหมจรรย์เป็นมนต์เครื่องสมอง ของศีลทิฏฐิความรู้ความเห็นอันผิดอันวิปริตจากสัจธรรมกิเลสเหล่านี้คือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิพระองค์ไกลจากกิเลสเหล่านี้เหตุที่พระองค์ไกลจากกิเลสเหล่านี้เพราะพระองค์ทำกิเลสเหล่านี้ให้ขึ้นไปดับกิเลสเหล่านี้โดยไม่ให้เหลือไปจากใจของท่านพระองค์ละกิเลสเหล่านี้วางกิเลสเหล่านี้ปล่อยกิเลสเหล่านี้สลัดตัดขาดจากกิเลสเหล่านี้มิให้มีอยู่ในใจของท่านเมื่อท่านเป็นผู้ดับกิเลสทำกิเลสทั้งหลายเรานี่ให้ขึ้นไปแล้วก็ชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หมดจดเป็นผู้บริสุทธิ์โดยทายเดียวสิ่งที่ทำให้ต้องมองมิให้บริสุทธิ์ปลดปล่อยก็เนื่องจากกิเลสเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ต้องมองไม่มีอะไรมีแต่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐินี่เท่านั้นทำให้สมอง
ขันธ์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในกำเนิดในกติในภพในวิญญาณสีติจิตในสัจจวาทกล่าวให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปก็ข้อเหตุแห่งกิเลสเหล่านี้คือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิซึ่งเป็นของที่หมักดองอยู่ในใจของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละคนละคนกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นของที่รู้ได้โดยยากเห็นได้โดยยากเพราะกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันชอบปกปิดตัวของตัวเองให้มิดชิดมิให้เห็นโทษมันประกาศแต่คุณแต่ประโยชน์มันอวดอ้างแต่ความโกหกพกลมสิ่งที่ไม่จริงอวดอ้างว่าเป็นของจริงสิ่งที่ไม่เกิดงามอวดอ้างว่าเป็นของสวยของงามสิ่งที่ไม่เที่ยงอวดอ้างว่าเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าท่านมาเป็นทุกข์สิ่งที่ เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของของตนมันว่าท่านมันคือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของของตนมันปกปิดไว้หมดปกปิดใจของเรามิให้ใจข้าปกปิดใจของเรามิให้เกิดสติปัญญาให้รู้เห็นตามเป็นจริงท่านจึงว่ากิเลสตัณหาเหล่านี้คือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐินี้มันเบียดเบียนสัตว์อยู่เป็นนิดมันเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ขัดขวางล่อลวงสัตว์ไว้ให้อยู่ในวัฏฏุให้อยู่ในความลุกหลงในมายาของมันมันผูกสัตว์ไว้ขังสัตว์ไว้ให้อยู่ในเรือนจำคือวัฏฏุเที่ยวเกิดแก่เกิดตายในกำเนิดสี่ในกติห้าในภพทั้งสามในวิญญาณสี่สิบเจ็ดในสัตวะเก้าให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดหาต้นหาปลายไม่ได้เป็นวัฏฏวนวนไปวนมา พระองค์อยู่ไกลจากกิเลสแต่นี้จึงทรงพระนามคือว่าอรหันต์ส่วนขันธ์ทั้งห้าคือรูปขันธ์ได้แก่กายซึ่งเกิดแล้วเป็นสิ่งที่ต้องทุกข์ทรมแต่ที่หายทำลายไปเวทนาขันคือความเสวยได้แก่สุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างซึ่งมีอยู่เป็นประจำกันสัญญาขันได้แก่ความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆทั้งในอดีตที่รวมแล้วอนาคตที่จะปรากฏต่อไปก็ดีหรือในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ดี หรือเรารู้เราเห็นอะไรเราก็จำไว้สังขารขันคือความคิดความปรุงความแต่งซึ่งเป็นสภาพที่เกิดความจิตจากความจิตเป็นอาการของจิตวิญญาณขันคือความรู้ที่มีอยู่เป็นจักขุวิญญาณตารู้รูปโสตวิญญาณหูรู้เสียงคานวิญญาณจมูกรู้กลิ่นจิวหาวิญญาณลิ้นรู้รสกายวิญญาณกายรู้โอตปะคือรู้สิ่งที่มาถูกต้องกายมโนวิญญาณใจรู้ธรรมอารมณ์คือรู้อารมณ์ต่างๆแม้จะดีชั่วก็รู้ วิญญาณเป็นแต่ผู้รู้เท่านั้นเป็นผู้รับสัมผัสและก็รู้กันเท่านั้นขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นสภาวะธรรมตลอดถึงมหาทวารทั้ง6คือจักขุทวารตาก็ดีโสตทวารหูก็ดี
ฐานะทวารจมูกก็ดีนิ้วหัตถวาลลิ้นก็ดีกายทวารกายก็ดีมนทวารคือใจก็ดีแม้อารมณ์ทั้ง6คือรูปอารมณ์ก็ดีรูปอารมณ์คือรูปก็ดีสัทธารมณ์คือเสียงก็ดีอันธารมณ์ก็เสียงก็ดีรักษาลมคือรสก็ดีโอตัปอารมณ์คือสิกมาต้องกายก็ดีธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่มากระทบใจหรืออารมณ์ที่เกิดที่กระจายก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กิเลสเพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วแต่ขันเหล่านี้คือขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันของพระองค์ก็มีอยู่ปรากฏอยู่แม้ทวารทั้ง6คือจักขุทวารตาโสตทวารหูคานทวารจมูกจิวหาทวารลิ้นกายทวารกายมโนทวารใจก็ยังมีอยู่แม้อารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบตามทวารต่างๆนั้นมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและอาธรรมารมณ์ต่างๆก็ยังมีอยู่ปรากฏอยู่พระองค์ก็สร้อยขันเหล่านี้เองเมื่อยังมีพระชนชีวิตอยู่ใช้ทวารเหล่านี้ใช้อารมณ์เหล่านี้ฉะนั้นขันธ์ก็ดีสวานก็ดีอารมณ์ต่างๆก็ดีไม่ใช่กิเลสเป็นสภาวะธรรม แต่พระองค์รู้ดีว่าขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้หรือสวานทั้งหลายเหล่านี้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่รู้กิเลสมันก็ไม่ไกลจากพระองค์พระองค์ก็ไม่ไกลจากกิเลสพระองค์รู้ว่าขันธ์และทวารและอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนพระองค์รู้ชัดรู้ชัดชัดเมื่อพระองค์รู้ชัดรู้ชัดชัดในขันธ์เหล่านี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วและรู้ว่าสวานทั้งหลายคือจักขุสวานโสตสวานจักขุสวานตาโสตสวานหูคานะสวานจมูกจิวหาสวานลิ้นกายสวานกายมโนสวานใจนี้ก็ยกขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแม้อารมณ์ทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมอารมณ์ก็ยกขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาองค์รู้อย่างนี้เมื่อพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วส่วนกิเลสที่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิมันก็ไม่เกิดความรักความประหนักอาฆาตก็ไม่เกิดความรักความประหนักความพอใจความยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์รู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาวะของธรรมชาติตามภาวะตามสภาวะของสัจธรรมเป็นไปตามสภาวะของเขาของมันเองไม่มีใครที่บังคับมาได้เอาไว้ในความใครจะปรารถนาหรือหวังในสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ไม่สมปรารถนาไม่สมหวังเรียกว่ามันเป็นของมาเที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนัตตาเป็นตัววิปากวัฏเป็นผลของกิเลสรูปนามคือขันธ์ทั้ง5นี้เป็นผล
คือเป็นตัววิปากวัฏเป็นผลของกิเลสกิเลสเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นสักจะพูดเข้าใจง่ายกับเป็นสักศพสักผีของกิเลสเป็นเศษเป็นสักเป็นสักของกิเลสนี่เป็นตัวผลตัวผลของกรรมบัตรบัตรจึงเรียกว่าวิปากวัฏเพราะวิปากวัฏคืออัตว่า เป็นผลเป็นผลของกรรมวัฏกิเลสวัฏกิเลสวัฏโดยอัตว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏคือรูปนามได้แก่ขันธ์ 5ฉะนั้นขันธ์ทั้ง5นี้จึงไม่ใช่กิเลสคือราคะโทสะโมหะหรือมนัสทิฏฐิกิเลสแท้ก็คือราคะโทสะโมหะมนัสทิฏฐิแต่ที่จะถอนกิเลสได้ก็ต้องอาศัยขันธ์นี้ต้องอาศัยพิจารณาขันธ์นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงตามหลักสัจธรรมจึงจะถอนออกได้จึงจะคลายออกได้เช่นผู้มีสติปัญญาได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้ที่ใจของตนให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้อยู่เป็นนิพพานคือสันอิทธิบาทเป็นผู้มีความพอใจด้วยความมีสติยังลงที่ใจของตนพิจารณาขันธ์5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่วิริยสิบาทเป็นผู้มีความเพียรประกอบด้วยสติปัญญากำหนดพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตามหลักสัจธรรมของจริง จิตติสิบาทเป็นผู้เอาใจพักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญามันพิจารณาค้นคว้าให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงตามหลักสัจธรรมว่าขันธ์ทั้ง5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิมังสิทธิบาทเป็นผู้มีสติปัญญาหมั่นค้นคว้าพิจารณาขันธ์ 5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงแห่งหลักสัจธรรมคือให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและก็หมั่นค้นคว้าถ้ารู้เห็นเหตุปัจจัยของขันธ์ทั้ง5นี้เหตุปัจจัยของรูปนามคือขันธ์ 5นี้เมื่อเป็นผู้ได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4นี้เป็นประธานของขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ด้วยความเอาใจใส่หรือด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยความเพียรด้วยเอาใจใส่ด้วยมันค้นคว้าพิจารณาอยู่ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาก็จะรู้เห็นตามเป็นจริงว่าขันธ์ 5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ละขันธ์ละขันธ์นั่นก็ดีตลอดถึงสภาวะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ดีตลอดถึงอารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ก็ดีก็จะรู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใจของตนใจของตนเมื่อเห็นฉันนี้ก็คลายเสียซึ่งกิเลสคือคลายกิเลสได้คลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้ถ้าเห็นว่าเป็นของที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันจะเกิดความรักความกำหนัดความยินดีมัวเมาในสิ่งเหล่านี้แต่มาแต่ที่ไหนถ้าสติปัญญาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วมันจะเกิดความรักความกำหนัดความยินดีมาแต่ที่ไหนในขันเหล่านี้ในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าพิจารณาเห็นว่าขันเหล่านี้และทวารทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดลงไปด้วยเห็นชัดลงไปตามสติปัญญาของตนที่พิจารณานั้นว่าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะเกิดโทสะความไม่สมหวังมาติดที่ไหนเพราะมันปล่อยไปแล้วที่มันเกิดความโทสะความขัดข้องหมองมัวใจก็เพราะเราเป็นผู้มาถือข
ว่าเอตัมมะนั่นเป็นเราเอสหามัสมิถ้าเราเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อเราถืออยู่ว่า รูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราตาเป็นเราหูเป็นเราจมูกเป็นเราลิ้นเป็นเรากายเป็นเราใจเป็นเรารูปเป็นของเราเสียงเป็นของเรากลิ่นเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเรารสลิ้นเป็นของเรารูปเป็นของเราเสียงเป็นของเรากลิ่นเป็นของเรารสเป็นของเราสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องกายเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราเมื่อเราถือว่าเป็นของเราอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราหรือของตนก็เกิดความโศกความเศร้าความเสียใจความคับแค้นใจขึ้นเกิดโทสะอิจฉาพยาบาทขึ้นขัดเคืองจิตใจของตนให้ฟุ้งซ่านไป เมื่อสติปัญญาอย่างลงซึ่งทั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้อย่างลงที่ใจแล้วพิจารณาเห็นขันธ์ทั้ง5เหล่านี้ตลอดถึงทวารทั้ง6และอารมณ์ทั้ง6เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดตามปัญญาของตน แล้วมันจะเกิดความหลงรักหลงกำหนัดหลงยินดีหลงมัวหลงเมาหลงรักหลงชังในขันธ์เหล่านี้มาแต่ที่ไหนนั่นเห็นเป็นสภาวะธรรมเป็นไปตามธรรมดาของของมันเนี่ยนั่นเมื่อสติปัญญาอย่างลงพิจารณาขันธ์เหล่านี้แหละเห็นชัดลงไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วโดยชัดแล้วมันจะเกิดมนะความถือตนถือตัวอย่างไรมันจะเกิดว่าเอตังมะมะขันเป็นเราเอโสหะมัตสมิเราเป็นขันเป็นตนของเราไม่มีเพราะขันทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนัตตาพิจารณารู้เห็นด้วยปัญญาตามจริงแล้วมันก็วางได้แล้วมันจะเกิดทิฏฐิ มันไม่เกิดมานะเกิดอะไรถือตนถือตัวขึ้นทิฏฐิความเห็นผิดความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรนี่พระองค์ที่จะสอนกิเลสเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยกันคือพิจารณาขันธ์ทั้ง5ให้รู้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นจริงอยู่ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนขันธ์รูปขันธ์ท่านก็ยกขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยกขึ้นสู่อสุภะของสกปรกของสกุลคุณเกียรติการพิจารณาอย่างนี้เป็นผู้อยู่ใกล้กิเลสและอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระอรหันต์ที่พระองค์จะเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากความโลภความโกรธความหลงไกลจากมนสิกิเพราะพระองค์พิจารณาขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะถอนกิเลสออกได้ถอนความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิออกได้นี่พระองค์อยู่ไกลกิเลส ส่วนขันธวิบากคือรูปนามและแก่ขันธ์ห้านี่แหละไม่ใช่ตัวกิเลสพระองค์ไม่เรียกว่ากิเลสเป็นตัววิบากข้ามวิบากคือเป็นผลของกิเลสเป็นสิ่งที่ต้องรับใช้ไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยของขันธ์นั่นเองแต่พระองค์ไม่คือเป็นภาระกังวลเพราะพระองค์ยกขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะเป็นไปอย่างไรก็เรื่องของขันธ์ นี่อรหังพระองค์ผู้ไกลจากกิเลสเป็นสิ่งที่ควรไหว้ควรบูชาอรหันต์พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดขันธ์ของพระองค์เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์
เมื่อพระองค์เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วขันธ์ทั้ง5ก็เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์เป็นวิสุทธิขันธ์เลยมาเป็นรูปขันธ์ไม่มีเวทนาขันธ์ไม่มีสัญญาขันธ์ไม่มีสังขารขันธ์ไม่มีวิญญาณขันธ์มีศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์มีเท่านี้นี่อรหังพระองค์คุณเป็นผู้ไกลจากกิเลสเหตุที่